ดำเนินรายการโดยพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวรวิหารธรรมนำชีวิตธรรมสุดสุดบริสุทธิ์ถุดผ่องใสสุดสุดไว้ใกล้พระธรรมทรงอำไพใต้จิตใจสุดสุดสีมีพลังใกล้การสุดฐานุภาพจัดทำให้ธรรมบรรยายจากคำพูมีมนต์ขลังสวนพิทักษ์พุทธศาสตร์จับให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังธรรมจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมิตรไร้ทุกโทษสดสิผลอย่าปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนท่านทุกท่านสุขสันเพลินเพื่อพระธรรมสุขสุขมีชีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุอะคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้ฟังผู้ชมทุกท่าน ได้เวลามารับฟังรายการพุทธานุภาพกับพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนสามเสน9แฝงวชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครวันนี้ก็มาพบกับท่านผู้ฟังตรงกับวันจันทร์ที่19สิงหาคมพระพุทธศักราช2567ขึ้น15ค่ำเดือน9เป็นวันพระใหญ่ก็วันพระใหญ่ก็ญาติโยมก็คงจะได้สั่งสมบุญกันแล้วนะเตือนกันทุกช่องทางแล้วทางไลน์ก็เตือนมาแล้วทางเฟซก็เตือนมาแล้วแล้วก็เมื่อวันก่อนก็เตือนมาแล้วก็คิดว่าคงจะได้ร่วมกันสั่งสมบุญนะเห็นวันนี้ญาติโยมก็ไปฟังเทศกันเยอะนะอาตมาภาพเองก็ขึ้นธรรมาสน์เทศตั้งแต่เช้านั่นแหละ9โมงก็ขึ้นศาลาทำวัดสวดมนต์พอ 9:40 วันนี้ก็ขึ้นธรรมาสน์ให้ศีลเป็นศีลอุโบสถแล้วก็เรียบร้อยต่อด้วยแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งวันนี้ว่าด้วยเรื่องพระพุทธคุณบทว่าโลกวิทูผู้รู้แจ้งโลกพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงรู้แจ้งโลกรู้แจ้งรู้ชัดทรงจำแนกโลกไว้เป็นสามอย่างคือสังขารโลกสัตวโลกและโอกาสโลกสังขารโลกก็คือโลกที่มีขึ้นได้เพราะเหตุปัจจัยปรุงแต่ง
ทุกอย่างนี่ทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งที่สร้างขึ้นเกิดมีขึ้นเพราะเหตุปัจจัยปรุงแต่งมีเครื่องปรุงแกงในหม้อก็มีเครื่องปรุงให้มันมีรสอร่อยรถยนต์ก็มีเครื่องปรุงให้มันวิ่งได้ตามต้องการเครื่องบินก็มีเครื่องปรุงให้มันบินได้ยานอวกาศก็มีเครื่องปรุงให้มันไป เลยโลกไปได้ไปถึงโลกใหม่โลกดวงจันทร์โลกดวงดาวอังคารเขาก็คิดได้เรื่อยไปกันได้เรื่อยๆนั่นก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็เรียกว่ามีเหตุปัจจัยปรุงแต่งแต่สิ่งเหล่านั้นปรุงแต่งก็เกิดจากจิตคิดปรุงแต่งนะเกิดจากจิตคิดปรุงแต่งจิตมนุษย์นี่แหละส่วนว่า สัตวโลกหรือสัตว์โลกนะสัตว์ทุกชีวิตที่มีลมปราณนะปานะนะที่ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามินะปานะนั้นแปลว่าสัตว์คือมีลมหายใจรวมมนุษย์เข้าไปด้วยหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละก็ต้องมีเครื่องปรุงแต่งเหมือนกันนะมีดินน้ำไฟลมมาแต่งให้มีร่างกายขึ้นมา มีเรื่องอื่นให้มาปรุงแต่งให้ เกิดความรู้สึกว่าสุขว่าทุกข์ปรุงแต่งให้จำได้หมายรู้แล้วก็ลืมปรุงแต่งให้คิดไปต่างๆนานาคิดสร้างยานอวกาศก็ได้ก็มีเหตุปัจจัยมาปรุงแต่งจิตแล้วก็มีเหตุปัจจัยมาปรุงแต่งให้เกิดความรู้ที่เรียกว่าวิญญาณแต่ละส่วนแต่ละส่วนก็มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งพอมารวมกันก็เป็นมนุษย์ก็เรียกว่ามีเบญจขันธ์คือขันธ์ 5อันนี้ก็ว่าไปแล้วท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามสดับรับชมก็ถ่ายทอดทางเฟซไปแล้วเมื่อเช้าเมื่อตะกี้นี่เปิดไปดูว่ามี FC แฟนเพจแฟนคลับเข้ามาติดตามชมเท่าไหร่ก็ปรากฏว่า800กว่าคนก็ใช้ได้อะนะ800กว่าคนติดตามฟังพระธรรมเทศนาเมื่อเช้าก็ขออนุโมทนาสาธุการนะนะฟังแล้วก็คงจะเข้าใจบ้างไม่มากก็น้อยไปถึงโอกาสโลกหมายถึงว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงรู้แจ้งซึ่งโลกที่เป็นโลกนะเป็นโลกเล็กโลกใหญ่เป็นดาวเคราะห์นะทรงรู้ในสุริยะจักรวาลนี้รู้ในสุริยะจักรวาลอื่นถามว่าพระพุทธเจ้าไปรู้ได้อย่างไรไปอย่างไรทรงใช้จิตนะจิตที่ฝึกดีแล้วพระพุทธเจ้านั้นเป็นบุคคลที่ฝึกจิตดีแล้วทรงระลึกชาติหลังได้เป็นแสนชาติล้านชาติหลายล้านชาติแล้วก็ทรงรู้ทรงเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายกี่ภพกี่ชาติเพราะกรรมอะไรไม่ใช่รู้เฉพาะปัจจุบันรู้อดีตชาติของเขาด้วยต้องการรู้ใครก็รู้คนนั้นได้ลึก และในที่สุดพระองค์ก็ทรงได้อาสวัคคยญาณอาสวัคคยญาณเนี่ยเป็นการทำลายอาสวะคือสิ่งที่ทำให้พระทัยเศร้าหมองที่ทำให้จิตเศร้าหมองพระอรหันต์ทั้งหลายท่านกำจัดได้เหมือนกันแต่ว่าปัญญานั้นรู้ไม่เท่าพระพุทธเจ้าหรอก
บางท่านก็รู้ได้มากบางท่านก็รู้ได้น้อยแต่ที่ท่านรู้ได้เหมือนกันก็คือรู้วิธีกำจัดกิเลสอาสวะออกไปให้ได้โอ้นี่หลวงพี่สุนทรธรรมเวทีธรรมเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์เข้ามาแล้วสาธุครับสาธุสาธุสาธุมาไกลบุรีรัมย์นู่นอนุโมทนาสาธุครับถ่ายทอดเสียงไปบ้างก็ได้ออกวิทยุท่านมีทั้งสองสามคลื่นก็ไม่มีปัญหานะพระพุทธเจ้าทรงกำจัดอาสวะหมดสิ้นพระทัยจึงสว่างจ้าพระเนตรจึงสว่างจ้านั่งอยู่ที่เชตวันก็สามารถรู้ได้ในโลกนอกโลกโลกอื่นรู้ได้หมดต้องการจะรู้จะทราบอะไรกับเข้าสมาธิปุ๊บเดียวเข้าได้ไวด้วยเป็นผู้ชำนาญสมาธิวัดศรีชำนาญในสมาธินะปุ๊บเดียวเข้าได้เลยแล้วก็ต้องการจะรู้อะไรก็รู้ได้เลยเพราะพระองค์สร้างสมบารมีมานานมากนะมันเป็นพระโพธิสัตว์มากว่าจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าต้องทำการ วิจัยกันมากจนทำให้ทรงรู้ทรงเห็นว่าเรื่องทำไมสัตว์โลกจึงมีความทุกข์อะไรคือสาเหตุให้สัตว์โลกมีความทุกข์สัตว์โลกจะดับความทุกข์ได้อย่างไรวิธีจะไปดับความทุกข์นั้นมีวิธีอะไรบ้างก็ทรงรู้หมดพอรู้หมดก็รู้ได้นะพริบเดียวคิดพริบเดียวก็รู้ได้แล้วทีนี้ได้แล้วไม่มีปัญหาไม่มีข้อขัดข้องเพราะฉะนั้นสมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่นี่สมมติว่าเห็นมนุษย์ในสุวรรณภูมิเนี่ยมีอัธยาศัยจะบรรลุธรรมได้พระองค์ก็เข้าสมาธิปุ๊บเดียวเนรมิตพระพุทธว่าเป็นพุทธนิมิตขึ้นมาก็มาแสดงธรรมให้คนนั้นฟังได้เลยพอแสดงธรรมจบคนนั้นเข้าใจธรรมแล้วก็ออกจากอะไรเรียกว่าอภิญญาจิตหรือว่าออกจากพุทธนิมิตนั้นกลับไปปรากฏเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนเดิมอยู่ที่เดิมยังใช้เวลาไม่นานนะ10นาที20นาทีก็เทศจบแล้วเข้าใจแล้วก็ได้เลยก็เทศอย่างพระพุทธเจ้าในเทศไม่นานเข้าใจว่าทรงรู้อัธยาศัยคนเรียกว่าภาษาวิชาการเขาเรียกว่าปรวิชาญาณภาษาพระก็เรียกว่าเจโตปริยญาณรู้จักกำหนดใจคนอื่นได้นี่แหละท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นบางครั้งบางทีเราไปพบหลักฐานอะไรว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาตรงนั้นตรงนี้ไม่ต้องไปสงสัยหรอกถ้าพระองค์เสด็จไม่เสด็จมาจริงก็ไม่ต้องสงสัยแต่ก็สำคัญว่าพระพุทธเจ้ามีจริงแล้วถ้าพระพุทธองค์เสด็จมาจริงก็ตอนนั้นก็เสด็จได้มีหลายครั้งที่พระองค์แผ่ขายพระญาณไปแล้วมีสัตว์โลกเข้าในข่ายพระญาณถ้าอยู่ใกล้พระองค์ก็เสด็จไปเลยถ้าอยู่ไกลก็พระองค์ก็ทรงเนรมิตเป็นพระพุทธนิมิตไปแสดงอภินิหารคู่กันก็ยังได้เลยพระพุทธเจ้าแท้อยู่ข้างล่างพระพุทธนิมิตอยู่บนต้นไม้ต้นมะม่วงนะที่ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์นะถ้าพระพุทธเจ้าลอยขึ้นไปอยู่ข้างบนพระพุทธนิมิตก็นั่งเทศอยู่ข้างล่าง
ก็ได้นะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพระพุทธองค์เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่พระองค์ทรงไปรู้ลอกไกลในสุริยจักรวาลอื่นก็รู้ได้แล้วพระองค์ที่สำคัญน่าคิดก็คือพระองค์ทรงรู้ว่าในอุตรกุรุทวีปไม่รู้อยู่ตรงไหนเราไม่เคยไปนะในอุตรกุรุทวีปมีมนุษย์อยู่แต่ว่ามนุษย์ในที่นั้นก็มีลักษณะเหมือนกันอุปนิสัยใจคอก็เหมือนกันที่สำคัญก็คือก็รักษาศีลห้าหมดที่นั่นอยู่กันสงบเรียบร้อยไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันไม่มีปัญหาการบ้านการเมืองไม่มีการสงครามไม่มีการทำร้ายร่างกายกันเพราะเขารักษาศีลห้ากันหมดแต่มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคนที่นั่นไม่มีโอกาสได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลเลยเพราะว่าเขาอยู่กันสบายแล้วรักษาศีลห้ากันอาตมาก็เลยพูดหลายครั้งหลายคราวว่าอยากให้คนไทยเนี่ยรักษาศีลห้ากันอยากให้รัฐบาลเนี่ยมีนโยบายที่ชัดเจนว่าให้คนไทยเนี่ยมีคุณธรรมประจำชาติคือศีลห้าปัญจศีละเนี่ยเขียนภาษาอังกฤษสะกดตามตัวเลยปัญจศีละเลยนี่คือคุณธรรมแห่งชาติของเราเนี่ยชาแนลเวอร์ชิลของเราก็คือปัญจศีละนะพอแปลแล้วนะก็แปลแบบ five precepts แต่ five precepts บางทีพวกอาจจะเข้าใจไปอื่นพอบอกก็ปัญจศีละนี่เข้าใจได้เลยตัวนี้สุขุมวงมาจากเวอร์จิเนียนั่นถูกไหมครับปัญจศีละหรือ five precepts นะอยู่เวอร์จิเนียหลายปีแล้วสุขุมวงเนี่ยคำรณแย้มเยือนก็มาแล้วสาธุครับสาธุพระพุทธเจ้าไปไม่ใช่ไปใช้เวลามากนะไปสุริยจักรวาลอื่นแป๊บเดียวนะกระแสจิตมันเร็วกว่าสิ่งอื่นทั้งหมดกระแสจิตนี่ไปปั๊บเดียวถึงกลับก็แป๊บเดียวถึงพ้นจากสุริยจักรวาลนี้เนี่ยมีความมืดนะมีความมืดในภาษาที่ท่านแปลมาแล้วท่านบอกว่าขอบจักรวาลเนี่ยมันมืดคือขอบสุริยจักรวาลเนี่ยคือแสงอาทิตย์เรามาดวงนี้ไปไม่ถึงสุดแสงอาทิตย์นี้แล้วก็ดวงอาทิตย์ดวงโน้นก็ที่อยู่ในอีกสุริยจักรวาลก็ส่องมาไม่ถึงตรงนั้นมันถึงมืดเหมือนกับเราเดินไปนะระหว่างเสาไฟฟ้าเนี่ยเกิดไฟมันดับจะสักสองสามต้นดูตรงนี้สว่างจ้ามาเลยแสงสว่างไปมันก็มืดนะกว่าจะไปถึงแสงใหม่ก็ต้องไปสองสามช่วงต้นเสาไฟฟ้านะเพราะมันไปสองสามนั้นมันดับเสียลักษณะก็จะเป็นอย่างนั้นแหละแต่พระพุทธองค์ส่งกระแสจิตไปปั๊บเดียวไปถึงแล้วไปรับรู้รับทราบว่าเขาเป็นอย่างไรก็กลับมาได้นะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงรู้ลอกรู้โอกาสสโลกในธรรมจักรทรงใช้คำว่าอาโลโกคือเป็นตัวปัญญาตัวหนึ่งนะอวิชชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธินะวิชชาคือความรู้แจ้งเกิดขึ้นถ้าอาโลโกคือความรู้ลอกทั้งปวงเกิดขึ้นทรงรู้โลกเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงรู้ถึงแล้วก็ทราบแล้วก็ตรัสถึงเทวดานะพระพุทธเจ้าเทศกันแรกเนี่ยธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะตรัสถึงเทวดาทุกชั้นแล้วตั้งแต่เนี่ย
ปุมมานังเทวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมนุษย์สาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธมนุษย์สาเวสุงก็ตั้งแต่ภูมิเทวดารุขเทวดาไป จาตุมหาราชไปดาวดึงยามานุสิตนิมมานรดีปรนิมิตวัสวัตดีนี่พระพุทธเจ้าเทศปั๊บเดียวนี่เสียงพระองค์กึกก้องไปในเทวดาชั้นกามาวจรทั้ง6ชั้นเลยแล้วไปถึงพรหมโลกทั้ง20ชั้นด้วยนะอาจจะไม่ถึงไม่ได้ระบุไว้นะมันอาจจะไม่ถึงอรูปพรหมเพราะท่านเหล่านั้นไม่รู้เรื่องแล้วนอกนั้นรู้เรื่องหมดก็ไปถึงได้หมดนะเพราะฉะนั้นเคยบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสถึงเรื่องเทวดานะตรงนี้ไม่เคยอ่านหนังสือไม่เคยเอาธรรมะมาศึกษามาวิเคราะห์นะเทศกันแรกนะที่จริงแล้วก่อนจะเทศก็ตรัสถึงเรื่องเทวดาแล้วที่พระพุทธองค์ประทับนั่งใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็มีเทวดาชั้นมารมารบกวนปรนิมิตวสวัสดีนะมาขู่พระพุทธเจ้านะพระองค์ต้องจิตอธิษฐานเอาพระบารมีทั้งสิบที่บำเพ็ญมาสู้กันในที่สุดตามตำนานก็ปรากฏตรงนั้นว่าพระแม่ธรณีก็พุทธขึ้นมาบีบมวยผมให้น้ำท่วมมารก็พ่ายแพ้ไปมารนั่นก็เป็นเทวดาอย่างหนึ่งนะมีลูกสาวมารมาด้วยนะก็เป็นอันว่าพระองค์ก็ใช้ได้นะเอาชนะได้เช้าเช้าก็เทศกันนี้นะท่านที่สนใจฟังก็เปิดไปฟังในนั่นก็ได้นะในเฟซกิตติเมธีนะพิมพ์ไป K ตัวใหญ่ IWTIMETWE เขาฟังกันตั้ง800กว่าคนแล้วนะแต่ตอนนี้จะถึง900หรือยังไม่รู้นั่นภาคเช้ามีกรมแรงงานมาโดยนำโดยท่านอธิบดีกรมแรงงานยังไม่ได้ถามเลยว่าท่านชื่ออะไรมีพนักงานมาฟังกันเต็มศาลาเลยก็ขออนุโมทนาสาธุนะท่านอธิบดีใส่ใจในการให้ข้าราชการในกรมได้รับธรรมะก็กันเทศก็สรุปลงที่ว่าไม่รวมแล้วลอกมันมี3อย่างอย่างนี้นะสิ่งที่เราจะอยู่กันให้ปกติได้ก็คือต้องไม่อิจฉากันอรติโลกนาสิกาความอิจฉานี่ทำให้โลกพินาศได้ไม่ว่าเกิดสงครามที่ไหนมันมีอิจฉากันแล้วก็อยากจะได้นั้นอยากจะได้นี่เพื่อนครอบครองอยู่แล้วก็อยากจะได้ก็เลยต้องรบราฆ่าฟันกันในหลายประเทศที่รบราฆ่าฟันกันอยู่ทำสงครามกันอยู่ขออย่าให้มีในประเทศเราก็แล้วกันนะทางสิ่งที่จะทำให้โลกสงบได้ก็คือเมตตาโลโกปัตถัมภิกาเมตตาเมื่อชาวกฏเทศจบลงตรงนี้ว่าขอให้เรามีเมตตาต่อกันอยู่ในวัดก็มีเมตตาต่อกันพระสงฆ์ก็มีเมตตาต่อกันแม่ชีก็มีเมตตาต่อกันญาติโยมอยู่กลางวัดก็มีเมตตาต่อกันข้าราชการในกรมแรงงานกรมการจัดหางานนะกระทรวงแรงงานกรมจัดหางานเนี่ยก็กระทรวงแรงงานนะกรมจัดหางานวันนี้ที่มาฟังเนี่ยก็ฝากไปว่าให้มีเมตตาต่อกันแล้วก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขได้นั่นก็ภาคเช้านะก็ภาคบ่ายก็มีเนื่องจากว่าเป็นพระใหญ่ก็
ทำอุโบสถกรรมฟังพระปาติโมกใช้เวลาชั่วโมงเสร็จก็เสร็จเรียบร้อยก็ได้พักผ่อนพักผ่อนมาแล้วก็ตกค่ำก็เสียดายอีกเนื่องจากว่าวันพระวันนี้ก็หนึ่งทุ่มก็ขึ้นฟังเทศอีกเราเทศแล้วไปฟังคนอื่นเทศบ้างนะไปฟังท่านเจ้าคุณกิตติวรประสาทเทศท่านเทศก็เทศดีนะว่าด้วยเรื่องเรื่องอะไรแล้วอ่ะ เรื่องเกี่ยวกับวยธรรมาสังฆาราอัปมาเดนะสัมปาเดทะนะก็บอกญาติบอกโยมโยมก็มาฟังกันหลายคนพระก็หลายรูปนะสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาขอเธอทั้งหลายจงทำหน้าที่บำเพ็ญกรณียกิจให้สำเร็จสมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดเป็นพระปัจฉิมโอวาท ที่พระพุทธองค์ทรงประทานไว้แก่ภิกษุทั้งหลายเรียกว่าเป็นพระปัจฉิมวาจาเพราะว่าหลังจากนั้นพระองค์ไม่ได้ตรัสอะไรอีกเลยเข้าสมาธิพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานนะเข้าสมาธินะเข้าสมาธิแล้วก็ขยับขึ้นไปตามลำดับตั้งแต่ไปเข้าฌานนะเข้าสมาธิคือเข้าฌานตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปทุติยฌานขึ้นไปตติยฌานขึ้นไปจตุตฌานแล้วขึ้นไปถึงอรูปฌานไปสุดเลยถึงเนวาสัญญานาสัญญายตนะฌานนั่นแต่แล้วก็ถอยออกมาจากจตุตรูปฌานมาตติยรูปฌานอรูปฌานมาถึงทุติยอรูปฌานมาถึงปฐมอรูปฌานและลงมาถึงจตุถรูปฌานตติยรูปฌานทุติยรูปฌานมาถึงปฐมรูปฌานลงมาถึงพื้นฐานเลยแล้วก็เข้าต่อขึ้นไปถึงฌานที่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานคือฌานที่หนึ่งที่สองที่สามนะแล้วทรงดับจิตที่จตุตรูปฌานตรงนั้นข้อนี้ก็พระอนุรุตเถระเจ้าเป็นผู้บอกเพราะท่านเป็นผู้หูทิพตาทิพพระอานนท์ถามท่านก็บอกตามลำดับขณะนี้พระพุทธองค์อยู่ชั้นไหนก็เป็นอันว่าจบเรียบร้อยของพระองค์พระปัจฉิมวาจาให้แล้ววันนี้ก็ฟังแล้วก็สาธยายต่อไปอีกประมาณ10นาทีนะท่านก็ท่านเจ้าคุณท่านก็ว่าไปเทศก็ดียกเรื่องโน้นเรื่องนี้ขึ้นมาให้ฟังเราก็อ่ะขึ้นไปแล้วก็ขยายผลต่อวยธรรมาสังขาราคืออะไรละโยมอโยมนั่งสมาธิไปด้วยฟังไปด้วยก็ว่าไป10นาทีโยมก็ได้นั่งสมาธิ10นาทีก็ขยายผลไปว่าที่จริงแล้ววยธรรมาสังขารานี้ก็คือราว่ากันแล้วก็คือเบญจขันธ์นี่แหละรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์นี่แหละมันสิ้นไปเสื่อมไปรูปคือร่างกายเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยผมก็เสื่อมจากผมดำเป็นผมขาวจากผมดกเป็นผมหายไปหมดคือหัวล้านนะ
หนังก็เหี่ยวย่นตาก็ฟ้าฟางหูก็ตึงจมูกก็ไม่ได้กลิ่นลิ้นก็ไม่ได้รับรสกายก็ไม่ได้สัมผัสสัมผัสแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นร้อนเป็นหนาวอย่างไรไม่เหมือนวัยรุ่นนะเนี่ยเพราะมันเสื่อมมันวยะธรรมมาเป็นอย่างนี้มาตลอดกาลแหละคนทุกยุคทุกสมัยก็ประสบปัญหานี้ท่านเจ้าคุณท่านว่าไปถึงว่าเพราะฉะนั้นไม่ควรประมาทในวัยไม่ควรประมาทในอะไรไม่ควรประมาทในวัยไม่ควรประมาทในอายุไม่ควรประมาทในความไม่มีโรคก็ถึงทั้งหลายทั้งปวงนี้คือถูกทั้งนั้นแหละพระพุทธภาษิตพระพุทธพจน์แต่ละข้อเนี่ยเทศกันได้3วันขยายผลได้3วันแต่วันนี้ก็ตั้งก็เทศไปประมาณ30นาทีต่อมาขยายอีก10นาทีเป็น40นาทีตอนขยายนี่บอกให้โยมนั่งสมาธิไปด้วยนั่งพิจารณาตัวตนไปด้วยมันก็จะได้นะเสร็จจากนั้นก็ฝนยังไม่ทันเสร็จอ่ะฝนตกหนักเลยเมื่อตอนบ่ายค่ํานี่นะใกล้ๆจะ 20:00 นนี่มาแรงมากเลยนึกว่าจะกลับกุฏิไม่ได้ใช่แล้วแต่ทำไปทำมาก็แรงก็โยมสุชาดาก็หาร่มมาให้บอกว่าไม่ต้องแรงแล้วเพราะเราจะกลับกุฏิฝนไม่แรงได้ไงต้องแรงในที่สุดก็อาจจะยังมีอยู่นิดหน่อยก็เลยเรื่องจีวรพับอะไรวางบนหัวเดินมาก็ปรากฏว่าไม่มีฝนและถึงกุฏิเรียบร้อยสบายก็จีวรที่ปิดหัวมาก็จีวรเนี่ยยอมจีวรหัวเนี้ยผืนเนี้ยมันไม่เปียกก็แสดงว่าฝนขาดเม็ดพอดีเลยก็กลับถึงกุฏิสบายพึงซะหน่อยแห้งแห้งเรียบร้อยก็มาผมจีวรใช้การได้อีกนะอ้าวนั่นก็ทบทวนวรรณกรรมบอกกล่าวเล่าแจ้งนะสำหรับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องสังฆทานนะสังฆทานนี่พระพุทธเจ้ายกย่องนะสังฆทานเป็นอย่างไรอ่ะเราทำอะไรก็ได้ให้คิดเป็นสังฆทานก็แล้วกันนะแม้แต่ใส่บาตรนี่โยมจะไปคิดจำเพาะจะจงพระสงฆ์รูปนั้นรูปนี้นั้นเป็นปาติปุคคลิกทานถ้าเราทำบุญตั้งใจทำบุญตักบาตรพระรูปไหนก็ได้ท่านมาเราก็ใส่ผ่านมาเราก็ใส่เตรียมพร้อมไว้แล้วเนี่ยแล้วก่อนจะทำสังฆทานก็ทำใจให้ดีขณะให้ก็ทำใจให้ผ่องใสให้แล้วก็ทำใจให้แช่มชื่นเบิกบานว่าวันนี้เราได้ทำสังฆทานแล้วนะเราเอามารวมกับคำว่าสงฆ์เพราะฉะนั้นเวลาถวายสังฆทานต้องมีพระสี่รูปไม่มีสี่รูปไม่เป็นสังฆทานว่างั้นอันนั้นก็ว่าไปนะเสียรูปก็ได้นะแต่การถวายทานเนี่ยเราถวายอุทิศสงฆ์พระรูปไหนก็ได้พระอุทิศสงฆ์นี่ก็อุทิศแด่พระสงฆ์ผู้เป็นอริยเจ้าท่านที่รับทานของเราอาจจะไม่เป็นพระอริยเจ้าก็ได้แต่สังฆทานนี่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าดีนะก็มีกาลครั้งหนึ่งนะที่พระพุทธองค์ตรัสประสูตรนี้เรื่องทารุกรรมมิกะสูตรนะ
สูตรที่ว่าด้วยเรื่องพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญสังฆทานนะก็มีความเป็นมาว่าครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ปราสาทสร้างด้วยอิฐใกล้เมืองนาทิกคามนาทิกคามก็อยู่ในแคว้นมคธนะตอนนั้นท่านเครือบดีทารุกัมมิกะชื่อทารุกัมมิกะเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์แล้วถวายบังคมแล้วก็ได้สนทนาปราศัยจะถามกราบทูลถามพระพุทธองค์เรื่องโน้นเรื่องนี้กันไปพอเสร็จแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสถามว่าท่านเครือบดีทานในสกุลท่านยังให้อยู่ไหมข้าเรือบดีท่านนี้กาทารุกัมมิกะนี่ก็กราบทูลว่ายังให้อยู่พระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์ให้ในภิกษุที่เป็นพระอรหันต์ข้าพระองค์ยังให้อยู่และทานนั้นแลข้าพระองค์ได้ให้แก่ภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์เลยทีเดียวหรือไม่เป็นพระอรหันต์ก็ผู้บรรลุอรหัตตมรรคขึ้นไปแล้วนะผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัดผู้ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดผู้ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดเนี่ยเป็นวัดสามอย่างนี่โยมถือเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ว่าต้องถือทั้งสามอย่างนะคือพระนั้นต้องหนึ่งต้องเป็นพระอรหันต์หรือถ้าไม่เป็นพระอรหันต์ก็ต้องอยู่ป่าเป็นวัดถ้าไม่อยู่ป่าเป็นวัดก็บิณฑบาตเป็นวัดถ้าไม่บิณฑบาตเป็นวัดก็ต้องถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดถือผ้าบังสุกุลส่วนมากท่านจะถือผ้าสามผืนนะผ้าสามผืนสบงจีวรแล้วก็ผ้าสังฆาติสามผืนเท่านั้นไม่ใช่ง่ายนะปฏิบัติยากนี่ในวัดที่ว่าเป็นวัดเป็นวัดนี่ก็คือท่านจะทุดงอยู่ป่าก็เป็นทุดงเป็นธรรมบาตเป็นวัดก็เป็นทุดงหรือผ้าบังสุกุลเป็นวัดก็เป็นทุดงอยู่ป่านั้นก็คือไม่อยู่บ้านนะนะไม่อยู่ภายใต้หลังคาบ้านหลังคากุฏิบิณฑบาตเป็นวัดก็ไม่รับกิจนิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์อะไรต่างๆนี่ไม่รับนะครับถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดก็ไม่รับคฤหบดีจีวรคือญาติโยมจะศรัทธาขนาดไหนก็ไม่รับแต่องค์นี้แหละก่อให้เกิดผ้าป่าขึ้นมาเราพระถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดเนี่ยยอมก็อยากจะถวายอ่ะไม่รู้จะทำยังไงก็อาจจะเอาผ้าไปคลุกฝุ่นหน่อยแล้วก็ไปเจียวพาดไว้ตามกิ่งไม้ในป่าหรือกลางทางเดินที่พอจะให้ผู้ผ่านไปผ่านมาเห็นได้พระผ่านไปเห็นก็อ้อนี่ผ้านี้เป็นผ้าเปื้อนฝุ่นไม่มีเจ้าของพระก็เลยไปถือเอาตั้งจิตอธิษฐานอาจจะเปล่งวาจาว่าอิมังปังสุกุลจีวรังอัตสามิกังไมหังปาปูนาตินะข้าพเจ้าขอถือเอาจีวรผ้าบังสุกุลจีวรผืนนี้ซึ่งไม่มีเจ้าของหรือผ้าบังสุกุลจีวรผืนนี้ไม่มีเจ้าของข้าพเจ้าขอถือเอาละนะก็เท่านั้นน่ะต่อมาเนี่ยผ้าบังสุกุลจีวรเนี่ยก็พัฒนาไปเยอะนะกลายเป็นผ้าป่ากลายเป็นผ้าป่าจนนี้แล้วก็มาถึงผ้าป่าอะไรนะผ้าป่า
เพื่อการศึกษาผ้าป่าเพื่อสร้างสะพานผ้าป่าเพื่ออะไรมีเยอะแยะแล้วเดี๋ยวนี้มันเรียกว่าวิวัฒนาการก่อให้เกิดประโยชน์นะส่วนว่าบิณฑบาตเป็นวัดนี่ก็ยังพัฒนาไม่ขึ้นนะแต่ก็มันมีเรื่องของการผลิตบาตรได้นี่อยู่ที่โรงงานมากกว่าอยู่โรงงานผลิตบาตรแต่นี่ใช้บาตรสแตนเลสเป็นหลักเพราะมันไม่ขึ้นสนิมถ้าอยู่ป่าเป็นวัดนี่ยากหน่อยเดี๋ยวนี้เพราะว่ารัฐบาลประกาศเขตหลวงห้ามหมดแล้วอยากจะอยู่ป่าก็ต้องปลูกป่าเอาเองถ้าไม่งั้นก็เข้าป่าไม่ได้ พระเข้าป่าไปถ้าเป็นป่าที่รัฐบาลหลวงห้ามเข้าไปก็ผิดกฎหมายก็ทำให้พระที่ท่านทุดงตามป่านี่ก็ไม่สบายใจไปพอสมควรนะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอันนี้เป็นเรื่องของส่วนรวมเรื่องของชาติของบ้านของเมืองพระพุทธองค์ตรัสถามต่อไปว่าท่านกฤหบดีท่านน่ะเป็นคฤหัสถ์นะยังบริโภคกามอยู่ครองเรือนนอนกับลูกกับภรรยาบริโภคของหอมอะไรต่างๆยังทัดทรงดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล่อยู่ยินดีทองเงินอยู่เพิ่งเข้าใจว่านี่มันยากนะก็ที่จะทำมันยากยากกว่าภิกษุเรายากว่าภิกษุเรานี่เป็นพระอรหันต์หรือว่าอยู่ในอรหัตมรรคจะรู้ได้ยากนะหรือแม้ท่านเหล่านั้นเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดแต่ว่าจิตพุ่งซ่านถือตัวเหิมปากกล้าพูดพล่านมีสติละเลือนไม่มีสัมปชัญญะมีใจไม่ตั้งมั่นไม่มีสมาธิจิตพลุ่งพล่านไปไม่สำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเป็นอย่างนี้ภิกษุนั้นก็พึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นถ้าภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่เหื่อเหิมไม่ปากกล้าแข็งไม่พูดพร่ำมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะดีมีใจตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งสำรวมอินทรีย์เมื่อเป็นเช่นนี้ภิกษุนั้นพึงได้รับสรรเสริญด้วยเหตุนั้นแม้ภิกษุที่อยู่ใกล้บ้านก็เหมือนกันท่านอาจจะไม่ฟุ้งซ่านหรืออาจจะฟุ้งซ่านถ้าเป็นผู้ฟุ้งซ่านไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะภิกษุนั้นก็อาจจะถูกตำหนิติเตียนได้หรือท่านประเภทนี้ว่าทำเคร่งครัดถือบิณฑบาตเป็นวัดไม่รับกิจนิมนต์ใดๆอย่างนี้แต่ถ้าจิตฟุ้งซ่านท่านพวกนั้นก็ยังไม่ใช่อรหันต์หรอกแต่ท่านผู้เป็นคฤหัสถ์รู้ได้ยากนะถึงแม้ว่าภิกษุที่จะทรงจีวรถือจีวรเป็นคฤหบดีจีวรหมายความว่าจีวรที่ญาติโยมซื้อถวายจัดหาถวายจะทอมาหรือว่าจะซื้อมาก็แล้วแต่นะเอามาถวายภิกษุนั้นถ้าหากว่าภิกษุนั้นดีก็ดีเป็นอรหันต์ก็เป็นบุญแต่ถ้าไม่ได้อย่างนั้นเดี๋ยวโยมก็จะ
เป็นทุกข์เสียใจไปอีกนะท่านก็อารบดีถ้าหากว่าท่านจำเพาะเจาะจงถวายทานแก่ภิกษุผู้เช่นนั้นโดยที่ท่านไม่รู้หรอกว่าภิกษุรูปนั้นมีคุณธรรมความดีขนาดไหนอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะพระพุทธองค์บอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นนะท่านถวายเป็นสังฆทานดีกว่าเชิญท่านให้สังฆทานเถิดเมื่อท่านให้สังฆทานอยู่จิตจักเลื่อมใสท่านผู้นั้นมีจิตเลื่อมใสเมื่อตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ท่านทารุกัมมิกะทูลสนองว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นี้จักให้สังฆทานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพระพุทธเจ้าข้าพระสูตรก็จบตรงนี้แหละนะเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเรื่องของการทำบุญด้วยการให้ทานการให้ทานเป็นทำบุญอย่างหนึ่งทานมัยศีลมัยภาวนามัยวิยาวัจมัยปฏิอปจายะนะมัยปฏิทานมัยปัตตานุโมทนามัยธรรมสวนามัยธรรมเทศนามัยทิฏฐุชุกรรมมี10อย่างทางที่จะให้ทำบุญบางครั้งบางทีก็มีพระไม่รู้ละชี้ในเฟซนี่ก็มีพวกไม่รู้ละชี้ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนไม่ได้อ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าบางท่านบางคนก็ปฏิเสธเรื่องเทวดาบางคนก็ปฏิเสธเรื่องนรกสวรรค์บางคนก็ปฏิเสธเรื่องบุญบาปมันอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสว่างั้นพระพวกนี้คือพระด้อยการศึกษานะโยมนะด้อยการศึกษาไม่มีการศึกษาไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกหรอกก็เลยไม่รู้เรื่องการให้สังฆทานมันก็เป็นทานอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าก็บำเพ็ญทานบารมีมาปฏิเสธได้อย่างไรบำเพ็ญทานบารมีอย่างถึงที่สุดเหมือนกันนะทุกภพทุกชาติก็บำเพ็ญทานมาจนกระทั่งว่าประชาติสุดท้ายนี่ก็ยังบำเพ็ญอยู่แต่มาเน้นหนักเรื่องการออกปนวดเป็นเนกขัมมบารมีแสวงหาความรู้ที่แท้จริงค้นหาสัจธรรมเพราะความเอาจริงเอาจังของพระองค์ก็ถึงพระองค์จึงได้พบสัจธรรมดังนั้นเราถ้าหากว่าฟังอะไรมาโยมนะแม้แต่ฟังอาตมาภาพเองเนี่ยโยมก็ต้องไปตามไปพิสูจน์ดูพระสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่330นะในพระไตรปิฎกเล่มที่22พระพุทธองค์ทรงแนะนำว่าอย่าไปมุ่งอย่าไปคิดเอาสรุปเอาเองว่าพระองค์นี้เป็นอรหันต์องค์นี้มันดั้งอยู่ในอรหัตตมรรคองค์นี้เป็นพระอยู่ป่ากิเลสหมดแล้วพระองค์นี้บิณฑบาตเป็นวัดกิเลสหมดแล้วไม่รับนิมนต์พระองค์นี้ไม่รับเครือบดีจีวรกิเลสหมดแล้วถือแต่ผ้าบังสุกุลเป็นวัดอย่างนี้อาจจะเป็นเรื่องของการสร้างภาพก็ได้นะอยู่ป่าเพื่อสร้างภาพบิณฑบาตเป็นวัดเพื่อสร้างภาพ
ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดเพื่อสร้างภาพก็เป็นได้ยิ่งเดี๋ยวนี้นี่ก็มารเยอะมารยาก็เยอะนะก็อย่าไปหลงเชื่อเอาง่ายๆนะต้องให้ได้หลักฐานที่ชัดเจนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็ให้มันได้ตรงนั้นนะนั่นแหละคือสิ่งที่นำมาบอกมากล่าววันนี้ว่าเราทำบุญถ้าเป็นเรื่องของทานแล้วถวายสังฆทานเป็นสิ่งที่ดีถวายใครก็ได้ตั้งใจว่าเป็นสังฆทานนะก็จบไว้เท่านี้นะท้ายนี้ก็อนุโมทนาแปะนันทิการสาธุมณีแสงจันทร์สาธุจารุชาบุญอินพ่อจารุชาวัดสาธุแปะนันทิการบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะด็อกเตอร์มณีรัตน์มีจันเพชรหายไปหลายวันแล้วนะจ๊ะหายไปไหนสาธุสาธุมณีแสงจันทร์ก็บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะดร.มณีรัตน์ยังบอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์สาธุประสานเรืองดิษฐ์นครศรีธรรมราชสาธุบอกว่าน้องกราบนมัสการครับสาธุหนูปานลักษณะวิลาศก็บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุก็มาถึงสมศรีลักษณะวิลาศก็บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะเช่นเดียวกันสาธุพระสุนทรธรรมเมธีหลวงพี่รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์สาธุครับพีรพลสว่างพันสาธุมรคนาโมเมสาธุปีระพลบอกว่ากราบนมัสการครับมกนาก็บอกว่ากราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะสาธุสาธุนภัทรเมธีปอยหลวงสาธุนาต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับสาธุสุขมวงเวอร์จิเนียสาธุสุดารัตน์ชำนาญคำสาธุกำรณแย้มเยือนสาธุกิมอินบุญแท่นกราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะสาธุศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวัดเสน่หาขออนุโมทนาสาธุสาธุณรงค์ฤทธิ์ทองแมนโอ้ณรงค์ฤทธิ์ทองแมนก็มากราบสาธุครับพระเดชพระคุณครับสาธุครับพระมรันชัยนรงค์นมัสการครับหลวงพ่อสาธุจันทภาดีรัศมีกราบสาธุกาสาธุเอกนาอุบลสาธุเจเจบุมาบอกว่าน้อมกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุแล้วก็มีใครอีกหมดเหรอแล้วกันพอมาหมดที่เจเจบูมาหมดเวลาพอดีนะก็ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ทุกท่านให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์หายใจก็คล่องหลับให้สบายตื่นให้สบายมีพระพุทธานุภาพสัมมานุภาพสังฆานุภาพคุ้มครองเทอญเจริญพร